วันที่25พฤศจิกายนพุทธศักราช2563นะคะวันนี้คุณแม่ยืนอยู่ที่บริเวณที่เราทำงานกันเมื่อวานนี้และเป็นการทำงานที่ท้าทายมากเลยค่ะเป็นการทำงานที่เราจะยุติความรุนแรงในชีวิตของเราที่มันมาจากการถูกเลี้ยงดูและถูกสร้างค่านิยมให้เราใช้ชีวิตอย่างคนที่จะต้องชนะคนอื่นแต่ความรุนแรงที่เกิดขึ้นที่ไม่มีเจตนาร้ายมันฝังลากลงไปในหัวใจของคนในเจเนเรชันเก่าซึ่งเราจะต้องรู้ว่าสิ่งเหล่านี้เราต้องยุติมันเราจะยุติความรุนแรงที่เราถูกสะสมมาทั้งที่ไม่มีเจตนาในการที่จะเลี้ยงดูเราไม่มีเจตนาในการที่จะให้การศึกษาเราและไม่มีเจตนาที่จะใช้ความรักที่มีต่อเราสร้างความเคยชินในฝ่ายที่สะสมความรุนแรงวันนี้คุณแม่เปิดหัวให้เห็นว่าความรุนแรงไม่ได้มาจากคนอื่นแต่ความรุนแรงที่เกิดขึ้นจากความไม่รู้เท่าทันปัจจุบันขณะจะกลายเป็นอุปนิสัยและความมักง่ายของคนรุ่นใหม่ที่มีความรักที่ไม่มีเจตนาที่จะทำลายของคนรุ่นเก่าเพราะฉะนั้นมันจึงมีความรุนแรงของคนรุ่นเก่าและความรุนแรงที่ฝังตัวในคนรุ่นใหม่ทั้งที่มันมีความรักอันตรายมากค่ะอันตรายอย่างนี้ต้องอาศัยปัญญาและกรุณาเท่านั้นในการที่จะยุติความรุนแรงค่ะเราชนะกันก็เท่ากับเราแพ้ทั้งคู่ค่ะเมื่อใดที่คุณเอาความรุนแรงมายุติความรุนแรงคุณแพ้ทั้งคู่ฉะนั้นการที่เราไม่ต้องชนะใครเลยแล้วเราก็ไม่ต้องแพ้ใครด้วยแต่เราเห็นพัฒนาการของเราในทุกระดับของการใช้ชีวิตใน1ขณะต่อ1ขณะ1ลมหายใจต่อ1ลมหายใจ1ชั่วโมงต่อ1ชั่วโมงหรือ1วันต่อ1วันอย่างคนที่เห็นการเติบโตด้านในของชีวิตที่เรารู้ว่าเราจะผ่านมันไปให้ได้คุณแม่ยกตัวอย่างนะคะเมื่อวานนี้เราได้เห็นเลยว่ามันไม่มีอะไรยากในโลกนี้ถ้าเรารู้ว่ามันก็แค่ทำอย่างนี้แหละปลูกกุหลาบก็ปลูกอย่างนี้แหละแต่เชื่อไหมคะว่าไอ้ทำเหมือนกันแต่ในเวลาที่ตัดสินใจและบริหารเวลาที่แตกต่างกันจะทำให้ความสำเร็จแตกต่างกันค่ะนั่นคือสิ่งที่คุณแม่อยากจะเตือนว่าพวกเราหลายคนถูกฝึกมาว่าเราต้องทำงานเป็นชั่วโมงทำงานเป็นกลางวันทำกลางคืนไม่ทำหรือเราใช้แรงงานชั่วโมงละเท่านี้เราถึงต่างกันไงคะเราต่างกันที่สติปัญญาที่เราจะบริหารสิ่งที่เรามีค่าซึ่งเรามีอยู่น้อยแต่เราไปได้ไกลกว่าเราไม่ใช้ชีวิตโดยวิธีการคิดเป็นแรงงานเลยแต่เราใช้ชีวิตด้วยสำนึกของการที่จะทำให้ทุกอย่างมันเป็นประโยชน์อย่างสงบเย็นเมื่อวานนี้คุณแม่ลืมเวลาไปเลยค่ะคือตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะทำไมเราอยู่ได้นานแล้วไม่ได้เข้าห้องน้ำไม่ได้ดื่มน้ำแล้วก็ยังอยู่กลับไปแค่เห็นตัวเองขาบวมเพราะร่างกายมันไม่สามารถที่จะตอบสนองการทำงานแบบนี้ได้แต่ว่ามันเห็นถึงความเข้มแข็งทันทีที่เราได้พักในอิริยาบถที่มันมีถัดไปแต่มันก็จะเป็นปัญญาของเราว่าเราทำอย่างนี้อีกได้แค่ไหนและไม่ได้แค่ไหนฟังนะคะเราจะทำอย่างนี้อีกด้วยปัญญาของเราในวิธีการใดที่เราจะบริหารจัดการสิ่งที่เรามีศักยภาพมีทุนมีสติปัญญามีพาร์ทเนอร์ที่ดีที่มามีหัวใจเดียวกันวันนี้จึงเป็นการเปิดตัวโครงการใหญ่ที่จะต้องทำงานไปตลอดทั้งปีเลยค่ะคือหัวใจเดียวกันและพันมือนะคะเล่าให้ฟังนิดหนึ่งตอนที่คุณแม่ส่งเสียงเข้าไปเพื่อให้ทุกคนแล้วแต่ใครอยากจะเข้ามาเป็นพาร์ทเนอร์กับเราเนี่ยลองเข้ามาทำอะไรร่วมกันในที่สุดเราก็เห็นม้าตีนปลายจริงๆค่ะอย่าย่อท้อต่อการทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่งตอนแรกมันอาจจะยากสักหน่อยมันเหมือนเข็นอะไรขึ้นไปอย่างเงี้ยค่ะ
มันต้องใช้สรรพกำลังอย่างเต็มที่แต่ในที่สุดเลยคุณจะเห็นว่าบนที่สูงมันมองเห็นอะไรชัดเจนเราลองมาสัมภาษณ์คนแรกก่อนนะคะที่ทำงานมากับคุณแม่ซึ่งเมื่อวานนี้ก็ได้รับการกล่าวขานมากว่าชอบมากนั่งพับเพียบปลูกกุหลาบ 2,000 ต้นและตรงนี้มันอาจจะไม่ใช่เป็นแค่ 2,000 ต้นแล้วล่ะค่ะถ้าปลูกแล้วมันงามได้ขนาดนี้เมื่อเช้านี้คุณแม่ตื่นสายนิดหน่อยพี่ติ่ง 5:30 เลยอ่ะมันสลบเลยอ่ะดีก็ค่ะพักนานดีไม่แล้วพี่ติ่งอ่ะกลนไหมรู้ไหมว่ากลนเหนื่อยอ่ะเหนื่อยอ่ะเหนื่อยนิ้วห้อยเลยอ่ะเหนื่อยตาแดงเลยจ้ะก็โอเคค่ะเพราะว่าทานยาละคลายกล้ามเนื้อไปเลยสบายเลยนี่คือวิธีการใช่ค่ะเดี๋ยวก่อนนะคะเราเนี่ยจะเล่าให้ฟังก่อนบรรยากาศของการปลูกกุหลาบเนี่ยมันดูงานง่ายๆและคนอื่นอาจจะไม่ได้ใส่ใจแต่วันนี้เราชวนคนจำนวนมากที่จะมาอยู่กับเราแล้วเราปลูกดอกกุหลาบหรือต้นกุหลาบ1ต้นแทนคน1คนหรือถ้า1คนมีกำลังแข็งแรง1คน2ต้นเราตั้งโจทย์ไว้ว่าเราจะไม่ทำงานคนเดียวและวิธีการทำงานของเราเราจะมีพาร์ทเนอร์ภาคีเครือข่ายนะคะที่มีหัวใจเดียวกันหลายมือทีเดียวค่ะลองดูก่อนนะคะพี่ติ่งรู้สึกไหมว่าเช้าขึ้นมาใจพี่ติ่งมาอยู่ตรงนี้ใช่เมื่อกี้วิ่งมาดูเลยว่าเป็นอย่างไรจะหงอยไหมหรือจะชูผลคือก็ยังงามอยู่นะเจ้าคะพี่ติ่งด้วยความงามว่าใจมันฟูดูวิธีการที่เราทำงานไม่เป็นคืออนุนแล้วเราก็ละโมบมากเราเอาดอกมาหมดเลยสังเกตไหมคะให้เห็นก่อนค่ะวิธีการทำงานคือคนที่ยกมาเนี่ยเขาก็จะเลือกแต่เฉพาะดอกเลยค่ะและอันเนี้ยเป็นครั้งแรกที่เราปลูกแล้วเราปลูกในเวลาก่อนเที่ยงวันสิ่งที่ตามมาก็คือไอ้ดอกที่เราอยากได้นักหนาเนี่ยเป็นภาระกับต้นไม้ทันทีเมื่อมันเป็นภาระแล้วมันไม่สามารถที่จะต้นไม้มันไม่สามารถที่จะรับภาระคืออีดอกที่มันใหญ่แล้วมันต้องการน้ำเยอะเนี่ยได้พอตอนกลางวันมันก็เหี่ยวหัวห้อยเลยค่ะเห็นไหมคะว่าการเป็นภาระมันไปเป็นอะไรคะมันไปทำให้ต้นที่อ่อนแอตายได้อันนี้คือธรรมะเลยเป็นความรุนแรงค่ะเป็นความรุนแรงที่บางทีเราคิดว่าเราดีเราวิเศษแต่เราเป็นภาระอะค่ะองค์กรตายเลยนะคะอันนี้คุณแม่ทำให้เห็นเพราะว่าเดี๋ยวคุณแม่จะเล่าให้ฟังเพราะว่าคุณแม่เนี่ยตั้งเป้าไว้เลยว่าตรงเนี้ยจะเสร็จก่อนกินข้าวแต่ปรากฏว่าไม่เสร็จเหลือตรงกลางพี่ติ่งดูเหลือตรงกลางซึ่งเราตั้งไว้แล้วคุณแม่ก็รดน้ำมันก่อนคุณแม่สังเกตเยอะคุณแม่ก็รดน้ำทั้งก่อนไปปรากฏว่าไอ้ที่ปลูกลงไปแล้วรากมันกระเทือนมันต่อสู้เยอะเพราะรากมันกระเทือนแต่ไอ้อันที่อยู่ตรงกลางที่เราลดน้ำแล้วมันยังอยู่ในถุงมันไม่กระเทือนมันจึงยังชูช่ออยู่แข็งเลยค่ะใช่ทีนี้เราก็สังเกตอะไรต่อไปตอนที่ขับรถกลับมาหลังจากที่ทานข้าวกลางวันพี่ติ่งก็มีข้อตกลงกับคุณแม่ว่าอ่ะเล่าคุณแม่ไปพักแล้วเดี๋ยวตรงนี้จะทำงานให้เสร็จเองเจ้าค่ะพี่ติ๋งเขาเก่งมากเลยค่ะคุณนายติ๋งของฉันดูสิคะลูกเราปลูกต้นไม้หัวใจเดียวยังไม่เสร็จเลยไปอวดเก่งบอกคุณแม่ว่าเดี๋ยวติ๋งจัดการค่ะติ๋งคุมเองจ้ะคุณแม่ก็ขึ้นไปเลยค่ะพอไปข้างบนและคุณแม่ก็ยังยืนตรวจงานอยู่ไม่มีใครเลยบ่ายโมงยังไม่เห็นใครเลยเอาละวะหายไปไหนไม่รู้ก็หาไม่เจอเลยขับรถมาสองคนกันฟังคุณแม่ก็เอ๊ะทำไงดีวะลงตอนจะลงเนี่ยขอโทษนะคะนี่ไม่ได้พูดอะไรมากเลยค่ะตอนกลางวันจะกินข้าวยังต้องแบ่งกับข้าวให้ลูกเลยดูว่ามันมีอะไรกินพี่นุ้ยก็น่ารักมากเลยเสิร์ฟนู่นเสิร์ฟนี่กินอะไรอร่อยคุณแม่ก็จะส่งต่อไปก่อนส่งต่อไปก่อนมันก็เค็มใช่ไหมไม่ได้กินน้ำกินยาเสร็จจะนอนปรากฏว่าเอ๊ะไม่มีใครเลยอะแล้วแดดมันขนาดเนี้ยเอะใจว่ามันต้องเหี่ยวกว่าที่เราเห็นแน่เลยคุณแม่ก็ลงแล้วก็เดินลงมาค่ะพอเดินลงมาก็พบกลุ่มลุงชมใจใหญ่มากเลยค่ะทำต่ออีกอันนึงค่ะดูนะคะเดี๋ยวมันจะต่ออันนี้อีกดวงนึงค่ะอัศวินสาใจดีฉันอย่าบอกเป้าทีเดียวอีกกลุ่มนี้กูตายได้เลยถ้าไม่ถึงเป้าวันกูต้องถึงเป้ากูรอดตายทำค่ะอีกอันหนึ่ง
เขาก็ต่อกันใหญ่เลยนะคะปึบ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 ไออันเนี้ยตอนเช้ายังไม่มีค่ะแค่คุยกันว่าเอาหัวใจเดียวก็พอแล้วชื่อโครงการหัวใจเดียวกันและพันมือหัวใจเดียวป้าก็ว่าพอปลูกไปตอนเช้าเอ๊ะมันใช้300กว่าต้น400กว่าต้นเราก็นะคะไปอีกหัวใจนึงพอตอนบ่ายมาอีกหัวใจนึงเอาละโอหลันละคราวนี้เป็นยังไงคะต้องทำให้เสร็จตามเป้าที่ตกลงกันไว้ที่สุดเสร็จไหมคะแต่เห็นสภาพพี่นุ้ยแล้วใช่ไหมคะคุณแม่นอนไม่ได้หรอกค่ะโดยนิสัยคุณแม่ถ้าเรามีตั้งเป้าเอาไว้สักอย่างหนึ่งว่าเราจะทำงานเป็นทีมสำหรับคุณแม่สำคัญมากเดี๋ยวเราจะไปนั่งคุยกันตรงนู้นเพื่อให้เห็นดอกไม้ของเราหัวใจเดียวกันใช่มานี่ก่อนค่ะทีมเวิร์คสำคัญมากวันนี้เราจะเห็นว่าในที่สุดทีมของเราก็จบจนได้ถ้าใครที่เป็นหัวและเป็นคนที่เดินไปกับเราในตอนแรกมีสัจจะว่าอย่างไรก็จะทำให้สำเร็จค่ะอย่างไรก็จะทำให้สำเร็จวันนี้ก็ขออนุญาตนั่งตรงนี้เพื่อที่จะใช้หัวใจ3ดวงนี้เป็นอะไรคะเป็นข้อตกลงที่เราตกลงกันไว้แล้วว่าเราจะใช้ในทุกที่เดี๋ยวก่อนพี่ติ่งอย่าเพิ่งพี่ติ่งยืนก่อนพี่ติ่งยืนก่อนเราจะใช้ในทุกที่ที่เราทำงานนี่คือสัจจะของเราจริงป่ะเรามีสัจจะว่าเราจะใช้ทุกที่ที่เราทำงานมาเป็นพื้นที่แสดงธรรมฉะนั้นวันนี้เราก็มีสัจจะเพราะฉะนั้นการทำงานของเรามันชัดเจนตรงนั้นเราทำแล้วไงเนี่ยมาพี่ติ่งก็โอ้ทำไมคุณแม่ลงรายละเอียดเริ่มรู้แล้วใช่ไหมเออตรงนั้นคุณแม่อ่านแล้วแต่ตรงนี้ค่ะหัวใจมันมาดวงที่นี้แล้วไงหัวใจเดียวกันแล้วเราก็พูดแล้วว่าถ้าอย่างนั้นเมื่อวานนี้คุณแม่ก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นเราเป็นหัวใจของรัตนตรัยไปเลยก็คือ1มีพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังฆรัตนะเป็นหนึ่งเดียวกันมันไม่ว่าคุณจะอยู่ในเพศไหนอุบาสกอุบาสิกานะคะคุณสามารถสร้างทีมเวิร์คได้และหัวใจเดียวกันของเราเนี่ยก็ขยายออกไปว่าศาสนาไหนก็ได้ด้วยนะคะไม่ว่าเราจะมาจากชนชั้นใดเพศใดไม่มีเพศสภาวะใดที่เราจะมามีหัวใจเดียวกันไม่ได้นะคะภาษาใดศาสนาใดชนชั้นใดและวรรณะถอดหมดให้มีกรรมเสมอกันก็คือ1สุจริตไว้ก่อน2เมื่อใดที่เราปิดประตูนรกอกุศลเราไม่ทำนะคะเวลายุติความรุนแรงในสมัยพระพุทธเจ้าก็มีชัดเจนแหละค่ะ1อกุศลต้องไม่ทำและกุศลที่ทำได้ยากต้องทำให้ถึงพร้อมรักษาใจให้ขาวรอบถ้าคุณทำงานใน3มิตินี้คุณยุติความรุนแรงได้แน่นอนอวิชชาเกิดขึ้นไม่ได้ขันติคือความอดกลั้นเป็นธรรมเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่งนั้นถ้าคุณแม่ถามว่าทำไมเมื่อวานคุณแม่ไม่ได้กินน้ำอ่ะแล้วฉี่คุณแม่เหลืองมากเลยแล้วที่น่ารักที่สุดร่างกายมันฟ้องอ่ะมันบวมอ่ะบวมเหมือนคนเท้าช้างเลยอ่ะค่ะตอนนอนเนี่ยกดแล้วเจ็บเลยจริงเราทำความรุนแรงกับร่างกายเราเห็นไหมมันมีความรุนแรงทางกายทางใจอีกคือเราเนี่ยมีใจที่มุ่งมั่น 100% อยู่แล้วแต่ร่างกายเรามันไม่พร้อมไงแล้วมันลืมอ่ะก็แทบจะเรียกว่าเดินลงมากับน้ำแก้วหนึ่งกินแล้วนั่นล่ะค่ะไม่ได้กินอีกเลยค่ะจนเข้ารายการตอนเย็น5:30แล้วก็ทำงานต่อไปอีกมันก็ประท้วงสิคะร่างกายมันก็ประท้วงสิคนมันไม่กล้าประท้วงคุณแม่หรอกแต่ร่างกายคุณแม่มันซื่อสัตย์เห็นไหมมันหยุดทำงานรุนแรงได้แล้วเนี่ยยุติความรุนแรงเนี่ยคุณแม่ก็ได้แล้วต้องออกกำลังกายถ้าอยากทำงานอีกต้องออกกำลังกายมากกว่านี้แล้วต้องหายป่วยรักษาใจให้ขาวรอบเป็นงานประจำของคุณแม่อยู่แล้วแล้วคุณแม่เนี่ยได้ยินคุณแม่ขึ้นไปขอน้ำกินเชื่อไหมครับคุณแม่ตกกระใจช็อกเล็กน้อยคุณแม่ถามว่าดิฉันไม่ได้กินอะไรเลยนะเธอแล้วก็เห็นว่าโอ้โหมันก็มีส้มมันก็คันได้มันมีทุกอย่างแต่มันมีคำว่าไม่รู้ค่ะมันเป็นความรุนแรงของคนใกล้ตัวคุณแม่มากเลยนะคะไม่รู้อ่ะ
คุณแม่ทำงานโดยไม่มีใครรู้ว่าคุณแม่ต้องกินน้ำคุณแม่เองก็ไม่รู้เนี่ยดับเบิลอวิชชาแล้วนะตัวเองก็อวิชชาไม่ดูแลตัวเองสองคนอื่นก็ไม่รู้ชีวิตคุณแม่แขวนอยู่กับความไม่รู้เราต้องยุติความแรงมันเนี่ยเนี่ยค่ะคุณแม่กำลังเล่าเป็นเรื่องนี่กำลังคอมเมนต์ตัวเองว่าไม่ได้แล้วสรรสนีตื่นขึ้นมาตาเหลืองนี้ไม่ได้แล้วจะทำรายการยังไงเพราะไม่มีใครพูดรายการอย่างนี้ได้เลือกดีไหมคะอันไหนแรงงานก็ให้แรงงานไปทำค่ะอันไหนปัญญาก็ว่ากันไปเดี๋ยววันนี้เราจะใช้วิธีการอ่านขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์ดูก่อนว่าทีมเวิร์คพระพุทธเจ้าสอนอย่างไรและเราจะมาแถลงข่าวกันเลยค่ะวันนี้ไปพร้อมกับแสงแดดที่มาเนี่ยค่ะดอกไม้ที่ปลูกจากความไม่ชำนาญแล้วงกเลยนะคะดอกค่อยเหี่ยวแต่ไอ้ที่ขอโทษนะคะทฤษฎีไม่มีใครเลยแล้วสงสารกันเองก็คือ1ไม่มีคนมาทำแต่มีสายน้ำอยู่คุณแม่ก็ยกสายน้ำฉีดน้ำอย่างเดียวพอปลูกก็ไม่เป็นกว่าคนปลูกจะมากว่าพี่ติ๋งจะมาน้ำเป็นทะเลไปแล้วค่ะแต่กลับดีไหมพี่ติ๋งเห็นมั้ยเนี่ยก็ความมันเป็นดันทุรังหรือว่ามันเป็นปัญญานะอันเนี้ยปัญญาเจ้าค่ะเราก็แก้ปัญหาไปไงปรากฏว่าไอ้อันที่3เนี่ยอันที่2ค่ะอันที่2ที่คุณแม่ยืนใช่แต่มันเป็นอันที่3ที่เค้าทําเสร็จไงพอเค้าทําเสร็จเราก็ใช้ของเค้าให้กําลังใจเค้าไงปรากฏว่าปลูกง่ายเห็นมั้ยแก้ปัญหาได้success เลยปัญหาเป็นความ success และอันที่2เนี่ยก็ผสมระหว่างอันแรกที่ทำไม่เป็นกับอันที่แก้ปัญหาแล้วก็มาเป็นอันนี้ราคาก็หัวใจดวงเดียวกันงดงามนะคะและวันนี้เดี๋ยวเราจะตอนสุดท้ายดูค่ะเรามีต้นไม้ที่ใหญ่ขนาดนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะไปถึงตรงนั้นให้ดูก่อนว่าเราทำอะไรกันบ้างตอนนี้เข้ามาเทียบแล้วเป็นการเทียบชั้นนะฮะเป็นการเทียบชั้นถ้าต้นนี้ลงต้นอื่นจิ๋วไปเลยต้นนี้ใหญ่ที่สุดตอนนี้คือ400ปีอะนึกออกไหมคะกลางนี่จิ๋วไปอย่าเปรียบเทียบคุณนายติ่งของฉันแต่ต้นกลางเนี่ยมันคือต้นกลางกลางหุบเขาที่มันกวักมือนะพี่ต้องเห็นนะมันเล็กไปแต่มันกวักมือเอาต้นใหญ่มาให้ใช่ปะแพงที่สุดแต่มันเรียกเพื่อนอะปู่ย่าตาทวดมาหมดเลยอะตอนนี้ไม่ต้องซื้อต้นไม้แล้วมีแต่คนถวายอ่ะมาพี่ติงเรา ขออีกหน่อยได้ไหมคะน้ำเนี่ยวันนี้คุณแม่ลุกขึ้นมาแล้วเขามีการถ่ายทอดแล้วคุณแม่ก็ถางเข้าไปดูอ่านละเลยวันนี้ไม่ต้องมีใครอ่านนะคะคนไม่ทิ้งธรรมเนี่ยทำงานยุติความรุนแรงเมื่อวานนี้เราพูดถึงคนไม่แหวกแนวนะคะคือต้องไปชักชวนมหาชนมาทำกายกรรมชักชวนมหาชนด้วยวจีกรรมและมโนกรรมที่เป็นยังไงคะอยู่ในรูปหลักของการไปให้ถึงที่สุดแห่งทุกมหาชนที่ได้รับการเชิญชวนและเข้ามาเป็นหนึ่งเดียวกันเนี่ยและมีการกระทำสามอย่างเนี่ยก็ได้ชื่อว่าเป็นผู้ทำมหาชนให้ได้รับประโยชน์ทำมหาชนให้ได้รับความสุขทำไปเพื่อความเจริญแก่มหาชนและเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเป็นไปเพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ซึ่งอันนี้คือคนไม่แหวกแนววันนี้คนไม่ทิ้งธรรมเป็นบทธรรมที่เหมาะกับวันนี้จริงๆแล้วบทธรรมเนี่ยเหมาะทุกวันแหละพี่ติ๋งถ้าเรามีปัญญามันได้ประโยชน์พี่ติ๋งดูนะเป็นบาลีพระพุทธภาษิตที่ตรัสแก่ภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายในทิศใดพวกภิกษุมีความพร้อมเพรียงกันมีความบันเทิงต่อกันและกันไม่ทะเลาะวิวาทกันเข้ากันและกันได้สนิทเหมือนน้ำนมกับน้ำมองดูกันและกันด้วยสายตา
แห่งความรักอยู่เข้าใจไหมทำยากไหมเนี่ยไม่ยากนะเมื่อวานเราก็ทำอย่างนั้นนะย้ำนะคะหนึ่งมีความพร้อมเพรียงมีความบันเทิงต่อกันคือหมายความว่ามีการยกจิตให้ปราโมทย์ไม่ใช่ชวนไปเมาด้วยกันนะไม่ใช่มีความบันเทิงในกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่สุจริตจึงไม่ทะเลาะวิวาทเข้ากันได้สนิทเหมือนน้ำกับน้ำนมมองดูกันและกันด้วยสายตาแห่งความรักอยู่เสียงรถนี้มันรบกวนไหมคะพอดีเข้ามาสตาร์ทรถอยู่แล้วเรามาเลือกอ่านบทธรรมไม่รบกวนนะคะถ้ารบกวนก็ต้องให้เขาดับได้ค่ะภิกษุทั้งหลายทิศนั้นหมายถึงว่าถ้ามีหมู่สงฆ์อย่างเงี้ยหมู่คณะพวกเราและการสังฆะสงฆ์นี่ไม่ใช่เฉพาะนักบวชนะหมู่ของโสดาบันสกิทาคาอนาคาและอรหันต์เนี่ยนะคะถ้าเรามองดูกันและกันด้วยสายตาแห่งความรักอยู่ภิกษุทั้งหลายทิศนั้นเป็นที่ผาสุกแก่เราโอบอกเลยว่าแผ่นดินนั้นผาสุกแก่เราแม้ต้องเดินไปอย่างเหน็ดเหนื่อยโอพระองค์เอาตัวเองเข้ามาบอกเลยว่าพระองค์ถ้าหันไปเห็นความพร้อมเพรียงมีความบันเทิงต่อกันไม่ทะเลาะวิวาทกันเข้ากันได้สนิทเหมือนน้ำกับน้ำนมมองดูกันและกันด้วยสายตาแห่งความรักให้เราเดินทางไปในทิศไหนก็ตามเหน็ดเหนื่อยอย่างไรพระองค์รับสั่งว่าทิศนั้นเป็นที่ผาสุกแก่เราแม้ต้องเดินไปอย่างเหน็ดเหนื่อยแม้จะป่วยนะพระองค์ก็ป่วยนะกล่าวไปยายถึงการที่เพียงแต่นึกถึงแค่นึกถึงก็หายป่วยแล้วลูกพ่อสิเนี่ยในกรณีนี้เราเชื่อแน่แก่ใจว่าเป็นเพราะภิกษุเหล่านั้นได้ละทิ้งธรรมสามอย่างไม่ใช่เพราะอย่างอื่นทีมต้องละทิ้งสามอย่างฟังให้ดีและพากันถือกระทำให้มากในธรรมสามอย่างคือต้องทิ้งสามอย่างก่อนทิ้งอกุศลสามอย่างแล้วก็ทำให้มากสามอย่างอย่างไรบ้างเล่าที่เธอจะทิ้งเอาที่ทิ้งก่อนสามอย่างคือหนึ่งความตรึกในกามนี่ไงกามคุณห้าน่ะแม้เล่นกันน่ะถ้ามีเจตนาร้ายอ่ะเล่นไม่ได้นะบันเทิงไม่ได้นะใครจะมาแตะเนื้อต้องตัวเราไม่ได้นะนี่ไงชัดเจนมั้ยดำริในการต้องออกจากกามอ่ะต้องตรึกให้ดีเชียวแม้เล่นถ้าบอกบันเทิงพูดแล้วพอใจพูดแล้วสนุกพูดแล้วมันกำหนัดนะต้องทิ้งเนี่ยแล้วหลายคนบอกไม่เป็นไรไม่เป็นมันเป็นไรมันเป็นถ้าคุณอยากจะแบบสร้างสังฆะให้แข็งแรงหรือสร้างโลกใบนี้ให้มันยุติความรุนแรงไอ้สิ่งที่คุณบอกว่าคุณบันเทิงคุณสนุกอยู่ในกามเนี่ยมันเป็นไรพี่ติ๋งต้องระวังแล้วต้องสอนเพราะเราต้องชักชวนมหาชนด้วยกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมของเราที่จะทำให้คนมันละความทุจริตเห็นไหมว่ามันยกใจของเราขึ้นมาเลยว่าละทิ้งธรรมสามอย่างคือหนึ่งการตึกในกามคุณการดูหนังโป๊การดูสิ่งที่มันเล้าอกุศลการทำให้มันโกรธมันรุนแรงมันพูดมันส่งการคอมเมนต์ไม่เอามันสะเทือนนะเนี่ยสะเทือนโลกเลยนะสองคือการตึกในทางมุ่งร้ายพี่ติ๋งเราใช้ Facebook กันเพื่อเจริญหรือมุ่งร้าย
เราชวนมหาชนเพื่ออะไรเพื่อประโยชน์และความสุขหรือเราชวนมหาชนให้ไปมุ่งร้ายเราต้องทิ้งละเราชวนคนให้ไปเสพกามคุณ5มุ่งร้ายด่าทอพยาบาทนี่ไม่ได้เราต้องทิ้ง3ความตรึกที่ก่อให้เกิดความลำบากแก่ผู้อื่นเห็นประโยชน์ตนแล้วไม่ทำประโยชน์ท่านเลยอ่ะทำ3อย่างเหล่านี้ที่พวกภิกษุเหล่านั้นละทิ้งเสียแล้วขอให้คุณแม่ขอน้ำเพิ่มหน่อยน้อยเพราะฉะนั้นเรื่องแรกเลยก็คือเธอต้องทิ้ง3เรื่องนี้เอานะพี่ติ่งไม่เพลิดเพลินบันเทิงในกามถ้าพี่ติ่งจะมีครอบครัวก็ซื่อสัตย์สิถ้าพี่ติ่งจะรักใครต้องซื่อสัตย์สิก็ไม่ต้องแล้วไม่ซื่อสัตย์ก็ชักสะพานหนีสิไม่มุ่งร้ายถ้าพี่ติ่งไม่กลับไปลักๆอยู่พอเขาไม่ซื่อสัตย์เราเกลียดเขาเลยเรามุ่งร้ายเขาเลยเอ้าก็ตายสิอย่างเงี้ยพ่อแม่ก็เป็นห่วงสิใช่ไหมแล้วทำให้คนอื่นลำบากไม่ช่วยคนอื่นด้วยแถมไปเอาเปรียบเขาด้วยกำไรเกินควรเสร็จเลยอย่างนี้ก็ไม่เป็นน้ำกับน้ำนมหรอกนะทีนี้ดูต่อไปแล้วก็ทำอีก3อย่างอะไรบ้างเล่าที่พวกเธอเหล่านั้นพากันถือกระทำเพิ่มพูนให้มากอาจทิ้ง3อย่างและเพิ่มพูน3อย่างไม่ต่างกันหรอกฟัง1การตึกในการหลีกออกจากความผัวพันในกามตึกออกมาต้องออกมาความตรึกในการทำความไม่มุ่งร้ายคือหมายความว่าเราต้องคิดเสมอว่าเราจะไม่มุ่งร้ายออขอโทษตรึกที่จะออกมาเนี่ยหมายถึงว่าต้องใช้ขันตีคือความอดกลั้นอธิบายเลยความอดกลั้นเป็นธรรมเครื่องเผากิเลสเช่นกินอะไรก็ต้องอร่อยเนี่ยปลูกอะไรก็ต้องสวยสวยได้แต่ไม่ใช่ของฉันถ้าพี่ติ่งบอกว่าขอตั้งป้ายชื่อว่าอันนี้พี่ติ่งเป็นสปอนเซอร์หัวใจนี้ชื่อปรารถนาคุณแม่ว่าพี่ติ่งตึกออกจากกามเป็นเจ้าของดีมั้ยอย่างเงี้ยค่ะออกจากกามแล้วก็ไม่มุ่งร้ายให้ใครมาทำอะไรกับมันเราทำเสร็จแล้วมันไม่ใช่ของเราแล้วอ่ะใครจะชมใครจะมาถ่ายรูปใครมาจะตัดไปไม่ใช่ของเราแล้วถ้าใครมาทำให้ขัดใจมันก็ไม่มุ่งร้ายไงเนี่ยวิธีการคิดก่อน3ความตรึกในการไม่ทำคนอื่นให้ลำบากหมายความว่าพี่ติ่งลำบากไหมเนี่ยที่ทำเนี่ยเมื่อวานเนี่ยก็อาจจะลำบากกายเล็กน้อยแต่จิตใจจ้ะค่ะโอเคเพราะฉะนั้นเราไม่ได้ทำให้พี่ติ่งลำบากถูกไหมคะโอเคพี่ติ่งอย่าไปทำอย่างนี้กับใครอย่าไปบังคับใครพูดกันจริงๆคนที่อยู่ตรงนี้นานที่สุดคือเรา2คนนะอ่านบทธรรมเมื่อวานนี้ตรงไหนแล้วเราก็พูดกันใช่ไหมว่าวันนี้เราจะทำแลนด์สเคปสำหรับอะไรหัวใจเดียวกันและพันมือใช่ปะขณะที่กินข้าวเสร็จเขาก็มากันเชียร์พวกสะใจดีไอ้พวกนี้มีแรงแต่ไม่ค่อยวางแผนมาแต่ตัวกว่าเราจะเห็นมันทำหัวใจได้เราก็นั่งมีแผนอยู่ในใจบอกไม่ต้องรอหรอกปูนอะไม่ต้องรอหรอกกว่ามันจะมาพร้อมกับอะไรคะอุปกรณ์ในการทำงานเนี่ยเราทำเสร็จไปแล้วหัวใจนึงมันก็เหมือนสาวๆที่เราให้ป่ากระยอก็คิดเราชวนเข้ามาปลูกต้นไม้เขาอยู่ป่าเขาไม่มีทางเลยนะที่จะเดินไปไหนได้เขาจะไม่มีอาวุธแต่เดี๋ยวนี้เขาอยู่กับเราเขาต้องพอกหน้าเขาต้องใส่หมวกปิดซะหมดเพราะกลัวแดดเนื่องจากว่าปลูกกุหลาบมีแดดแล้วไม่มีอาวุธพี่ติ่งว่ามันเป็นความรุนแรงนะพี่ติ่งเห็นไหมคุณแม่ปลูกอะไรอยู่คุณแม่ปลูกหัวใจของโพธิสัตว์อยู่เห็นไหมว่าทำไมคุณแม่ต้องยืนขาแข็งเพราะมันต้องพิสูจน์ซิว่าถ้าเราใช้คนทำงานทั้งวันอย่างที่เรายืนเขาจะมีอะไรบ้างแล้วถ้าเขาไม่มีปัญญา
เขาจะอยู่กับเราได้ไม่นานเมื่อกี้นี่คุณแม่ลงมาคุณแม่บอกนันทวันเธอเห็นใครก่อนขึ้นไปเธอเห็นตะวันลงมาเธอเห็นตะวันตะวันเขาควรจะได้เครื่องมือแล้วล่ะที่เขาจะทำงานที่ไม่หนักเกินไปก็สาธุเราจะให้เครื่องมือกับคนที่มันมีอวิชชาไหมพี่ตีนมันอันตรายไหมล่ะนี่แหละที่พระองค์บอกว่าแม้เราจะเหน็ดเหนื่อยและป่วยพอแค่ดำหลีอ่ะมันก็หายแล้วมันต้องให้อะไรให้ปัญญาสิเห็นไหมเขาก็หยุดได้ในรถอ่ะแค่การตั้งข้อสังเกตเขาไม่ได้มีความจำเป็นเนี่ยเห็นหรือยังไม่มุ่งร้ายไม่เบียดเบียนไม่เพลินในกามคุณแล้วต้องไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนสมมติถ้ามีคนบอกว่าทำงานกับคุณแม่พี่ติ่งเดือดร้อนพี่ติ่งต้องบอกคุณแม่เลยนะพี่ติ่งจะได้ยินคำว่าพี่ติ่งลำบากกับภาพถ้าพี่ติ่งลำบากห้ามทำนะเพราะคุณแม่ไม่ต้องการความสำเร็จที่อยู่บนพื้นฐานแห่งความยากลำบากและความรุนแรงเนี่ยมันไม่ได้มาจากอย่างอื่นมันมาจากเราไม่ใช้ปัญญาในการดำเนินชีวิตของเราตาหากคุณแม่ทำงานเรื่องยุติความรุนแรงมา15ปีคุณแม่ยังเห็นความรุนแรงยังอยู่ในหัวใจเด็กอยู่เลยเพราะการเลี้ยงดูเราไม่เก่งมาดูพระพุทธเจ้าสอน3เรื่องเนี้ยเอาไปเลยเอาไปสอนลูกหลานกันเลยว่าคนไม่ทิ้งธรรมคือ1ทิ้งกามคุณทิ้งการมุ่งร้ายทิ้งการก่อให้คนอื่นลำบากและเจริญ3อย่างคือตรึกในการหลีกออกจากกามคุณตรึกในการออกจากการมุ่งร้ายตรึกในการไม่ทำให้คนอื่นลำบากทำ3อย่างเหล่านี้ที่พวกภิกษุเหล่านั้นพากันมาถือกระทำเพิ่มพูนให้มากภิกษุทั้งหลายในทิศใดอันนี้พระองค์ก็เหมือนแบบเราอะจะเดินไปในทิศใดถ้าพวกภิกษุคือทีมเวิร์คของเราอะมีความพร้อมเพียงมีความบันเทิงต่อกันและกันไม่ทะเลาะวิวาทกันเข้ากันและกันได้สนิทเหมือนน้ำกับน้ำนมมองดูกันและกันด้วยสายตาแห่งความรักอยู่ภิกษุทั้งหลายทิศนั้นเป็นที่ผาสุกแก่เราแม้ต้องเดินไปอย่างเหน็ดเหนื่อยจะป่วยการจะป่วยกล่าวไปใหญ่ถึงการที่เพียงแต่นึกถึงในกรณีนี้เราเชื่อแน่แก่ใจว่าเป็นเพราะพวกภิกษุเหล่านั้นได้ละทิ้งธรรม3อย่างคือไอ้เนี่ยแหละเพลินในกามมุ่งร้ายแล้วก็เบียดเบียนเสียแล้วและพากันถือกระทำให้มากในธรรม3อย่างอันนี้เรียกว่าผู้ไม่ทิ้งธรรมเอาล่ะทีนี้เรามาต่อถึงเรื่องความยุติความรุนแรงคือเนื่องจากว่าตอนนี้มีคนบอกคุณแม่ว่าคุณแม่ป่วยด้วยเนื้อทางฝั่งนี้ที่งอกไอ้เครื่องมือเนี่ยมันตอดคุณแม่และขณะนี้มันก็ตอดคุณแม่อยู่เมื่อวานนี้อาจารย์โจกับโน้ตบอกว่าจะหาเครื่อง Wi-Fi มันต่อจริงๆค่ะมันตึดเลยค่ะคุณแม่จะขออนุญาตถ้าไม่เดินคุณแม่จะเอานี้วางข้างนอกเพราะมันรู้สึกเลยลูกเมื่อวานนี้มีคนบอกว่าถ้ามันเกินครึ่งชั่วโมงเมื่อไหร่มันจะเป็นผลแล้วคุณแม่เป็นมะเร็งฝั่งนี้มันตุ๊ดๆเลยมันอาจจะเกี่ยวนะคือเราก็ทำงานเยอะมากอะแต่เราสังเกตบอดี้เราได้เมื่อกี้เนี่ยมันตึดๆเอาออกไปก่อนแล้วเดี๋ยววันนี้แถลงข่าวก็ไม่ต้องใช้ไมค์หลายตัว1การแถลงข่าวของเราง่ายมากอ่ะเดี๋ยวเล่าให้ฟังยุติความรุนแรงคือ1ตั้งใจทำให้สำเร็จไม่ต้องใช้กระบวนการของความรุนแรงเพื่อความสำเร็จอย่าเพลินในกามคือวิธีการทำงานเดิมๆกามคุณเดิมๆเช่นต้องมีออร์แกไนเซอร์ต้องมีไวเลสกี่ตัวต้องมีคนทำกล้องถ่ายไม่ต้องแค่นี้พอลดความปรารถนาที่จะทำให้คนอื่นเดือดร้อนลงมุ่งเป้าไปที่คอนเทนต์เข้าใจป่ะ
คุณแม่เนี่ยไม่ได้อยากจะให้การแถลงข่าวเนี่ยมันฟู่ฟ้าและใช้งบประมาณเยอะเลยและที่มายืนอยู่เมื่อวานเนี่ยเพื่อทำสัญลักษณ์แล้วก็เพื่อจะเห็นกำลังของตัวเองด้วยว่าเรากินข้าวกับเขาเราประชุมกับเขาพอเราลุกมาเราเข้าใจคนเดียวในที่ประชุมเพราะว่าเขาไม่เคยผ่านการประชุมที่จับประเด็นเลยเด็กมันถึงไม่ได้มาพร้อมกับอุปกรณ์รู้สึกผิดมากเลยที่จะทิ้งความรุนแรงไว้กับเด็กประปากระยอแบบเนี้ยเราไปเห็นบ้านมันอยู่แล้วค่ะไม่มีการเดินทางที่ทิ้งอาวุธเลยนะอาวุธเขาคือมีดนะปลูกกุหลาบเอาแต่มือกับอะไรฮะอนาคาธาม่าแล้วมีอะไรคะหมวกแล้วก็ปิดคอมันจะร้อนไหมล่ะยายว่าซับเหงื่อเลยอะค่ะคุณแม่เพราะคุณแม่ตั้งใจจะเลี้ยงเด็กเหล่านี้ให้มันบริสุทธิ์เท่าที่คุณแม่จะพยายามประคองได้ไม่ใช่ระบบการศึกษาและค่านิยมของการบริโภคเข้าไปทำร้ายความบริสุทธิ์ของเด็กเลยค่ะนี่คือการยุติความรุนแรงของคุณแม่เลยในการสงเคราะห์นะคะทางบ้านให้ยุติความรุนแรงก็กินน้ำให้ทานน้ำค่ะหลายคนบอก มีลูกศิษย์จะเข้ามาวันนี้ด้วยค่ะคุณอรวรรณบอกว่ากำลังเดินทางไปหาคุณแม่ก็วันนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากเพราะว่าอะไรพี่ติ๋งหนึ่งหาคนเขียนข่าวก็ไม่ได้สองคอนเทนต์มันอยู่ที่เราหมดเขาก็เขียนยากเราก็ต้องถามตัวเองว่าเขาเขียนไม่ได้หรอกเพราะคอนเทนต์มันอยู่ที่คุณแม่แต่คุณแม่บอกให้คนที่เก็บไฟล์งานของคุณแม่เรื่องยุติความรุนแรงดึงมาคุณแม่กับอาจารย์อ้อมดูเปเปอร์ที่ทำงานมา15ปีพี่ติงคุณแม่ทำเรื่องยุติความรุนแรงกับ UN ด้วยนะถ้าคนตามคุณแม่ใน15ปีนี้จะเห็นการทำงานยุติความรุนแรงของคุณแม่ในระดับสากลด้วยนะคุณแม่ได้รางวัลยุติความรุนแรงในสตรีนะแต่คนอยู่ใกล้ตัวคุณแม่ไม่รู้เรื่องเลยจะเขียนอะไรทีต้องไปดึงเดี๋ยววันนี้จะเอามาคลี่เลยค่ะจะได้รู้เลยว่าทำมาเยอะแต่ว่าไม่มีคนรับมรดกวันนี้ต้องมีหน้าที่ส่งมรดกค่ะแล้วมรดกแรกก็คืออีเด็กประปากระยอนั่นแหละค่ะคุณแม่จะไม่เลี้ยงมันเพื่อให้มันต้องไปเป็นหมอแล้วมันจะกลับไปดูแม่มันเลยนะคุณแม่จะส่งการช่วยเหลือทันทีและเธอต้องเรียนรู้เรื่องการเยียวยาผู้ป่วยนอนติดเตียงกับยายเลยเพราะยายเนี่ยเป็นเบอร์ต้นเรื่องนี้เลยไม่ใช่คณะแพทย์นี่คือการลัดสั้นเลยหรือพี่ติ๋งคิดว่าถ้าเราได้หมอหนึ่งคนผู้หญิงคนนั้นจะลุกจากที่นอนได้แต่ผู้หญิงคนนั้นจะยิ้มได้แม้จะต้องนอนอย่างนั้นรักจนตายคือถ้าเขาเห็นลูกเขาดูแลเขาอย่างดีเห็นไหมแต่อะไรที่เขาขอเราแล้วเราส่งได้วันนี้เราส่งที่จริงเราส่งได้ตั้งแต่วันแรกเลยเพราะเรามีเครือข่ายใยแมงมุมนี่ไงหัวใจเดียวกันและพันมือมาหมดแล้วค่ะรถเข็นนี่ได้เลยจากโรงพยาบาลที่นอนแผ่นเพิร์ทที่เขาขอมาเดี๋ยววันนี้ให้ครูจอยเอาไปให้ก่อนเพราะคุณแม่ถามเขาว่าสมหวังอยากจะเอาไปให้แม่เองไหมจะซัพพอร์ตการไปถึงสมหวังตอบว่าไม่ค่ะคุณยายสมหวังจะได้ช่วยทำงานทางนี้ดูใจเด็กมันดีมันการที่มันมาอย่างไม่มีเครื่องมือไม่ใช่มันไม่มีใจมันมีใจแต่มันไม่รู้ผู้ใหญ่ต้องซัพพอร์ตเรื่องการให้มันรู้กระบวนการและขั้นตอนไปถึงเป้ามันถึงจะถูกเลี้ยงอย่างไม่รุนแรงก็ฉันประชุมแล้วนี่เธอก็ต้องรู้สิเข้าใจมั้ยมันจับประเด็นไม่เป็นอ่ะมันรู้แต่ว่ามันไปปลูกกุหลาบอ่ะแต่มันไม่รู้อ่ะว่ากุหลาบเนี่ยจะปลูกแบบไหนด้วยอะไรอ่ะแล้วเราก็ไปหลงทางว่าเราต้องมีหัวใจ3ดวงต้องให้เสร็จเรานั่นแหละสองคนนี่แหละต้องยุติความรุนแรงออกจากกามให้ได้มากเห็นไหมมันมาสะท้อนที่เราว่าเราจะไม่ทำให้เขาเดือดร้อนพี่ติงมาแล้ว นี่ไงที่คุณแม่กำลังพี่ติงดูสิเมื่อวานนี้ขณะที่ทำอยู่นี่นะมีอีก
เขาก็เอาต้นไม้มาจากโคราชคุณแม่ก็บอกแม่ฝากเธอไว้ในรถก่อนได้ไหมพ่อแม่อยู่กลางแดดหินมันร้อนทองก้อนก็เอาลงเอาขึ้นกับคนอื่นมันคงไม่ทำหรอกคุณแม่รู้เลยเอาข้าวมาพยาข้าวมาฤดูกาลของลูกถวายแม่แม่ก็บอกโอ้ดีแบนดีมากเลยพยาข้าวถุงละเท่าไหร่ถามเขาห่วงเขานะมันไม่ถูกไปหรอลูกข้าวเนี่ยถุงหนึ่งกระสอบเล็กๆเนี่ยกินได้ตั้ง4 เดือนเอามาให้แม่เพื่อคุณแม่ก็บอกกับกองงานว่าเขาให้แม่แม่ให้พวกเธอเดี๋ยววันนี้ไปทำกินกินกันทั้งหมู่บ้านเนี่ยการไม่เพลินในกามคุณคือแบบนี้พี่ติ๋งอยากกินคนเดียวอาหารอร่อยกินกันหลายคนก็เราทำโครงการนี้อยู่ไปอีกสักแป๊บหนึ่งเธอเอานี่ขึ้นรถก่อนเพราะฉันอยากจะขอบคุณเขาที่มาจากโคราชนะมันเป็นมะนาวอะไรไม่รู้ไปหยิบมาหน่อยสิแล้วต้นปรากฏว่าคุณแม่จะเอามาเป็นหนึ่งในโครงการหัวใจเดียวกันและผันมือพี่ติ๋งเวลาความคิดของคนที่มันจะออกจากการเพลินในกามคุณเนี่ยมันจะคิดเพื่อคนอื่นเสมอพี่ติ๋งจำว่าความรุนแรงที่มันจะคิดอะไรเพื่อตัวเองเอาอะไรเพื่อตัวเองเนี่ยเนี่ยดูเนี่ยเขาฝากมามีต้นไม้ด้วยนะมีต้น3 ต้นเนี่ยค่ะขอบพระคุณนะคะคุณเป็นหนึ่งในหัวใจเดียวกันและพันมือดมทางนี้ดูนะคะเป็นกลิ่นอะไรมะนาวดมทางนี้มะตูมเฉลยเร็วจังสาวติ่งใช่ค่ะด้านหนึ่งเป็นมะตูมด้านหนึ่งเป็นมะนาวเขาให้ลูกมาด้วยค่ะให้ต้นมาด้วยค่ะคุณเป็นหนึ่งในหัวใจเดียวกันและพันมือเดี๋ยวเวลาที่เราทำการแถลงข่าวช่วยส่งชื่อคุณลงไปในอินบ็อกซ์ของเราเลยนะคะอันนี้ค่ะ Passion Foods มีลักษณะเหมือนดวงดาวเขาส่งมาให้คุณแม่กินตอนแรกคุณแม่บอกทองก้อนเธอไปทำเยลลี่ในนี้ให้แม่หน่อยแม่จะเอาเปลือกทองก้อนบอกแม่ไม่ต้องทำเยลลี่หรอกมันอร่อยยิ่งกว่าเยลลี่อร่อยเหรองั้นอย่าเพิ่งพาเอาไว้แถลงข่าวพรุ่งนี้ก่อนนะนอกจากจะไม่เอาเปรียบคนอื่นต้องต่อยอดเพราะฉะนั้นอันนี้อร่อยยังไงเนี่ยค่ะเจ้าของเดียวกันอะนะคะอันนี้ขอบพระคุณมากนะคะมาจากนู่นแหละค่ะเขาใหญ่โคราชนี่เอาต้นไม้มาให้คุณแม่อีก3 ต้นมานี่เลยนี่ต้นนี้เดี๋ยวก่อนมานุ้ยมาเนี่ยค่ะต้นเนี้ยค่ะต้นมะนาวอ่านสิเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะมีลูกด้วยมีลูกด้วยมะนาวฟักทองเจ้าค่ะเขาเขียนมะนาวฟักทองด้านหนึ่งเป็นอะไรคะมะตูมอีกด้านหนึ่งเป็นมะนาวอันนี้เราได้แล้วเดี๋ยวจะอยู่ตอนแถลงข่าวเลยค่ะอันนี้คืออะไรคะอันนี้จูดี้เอเวอร์เบอริงคืออะไรอ่ะ มีสองค่ะ เดี๋ยวแป๊บนึงนะคะอันตั้งไว้ก่อนนี่อันตั้งตรงนี้ตั้งตรงนี้ลูกเมื่อวานนี้กุหลาบอยู่ข้างหน้าก็สวยอะไรอ่ะต้นจูดี้ให้มา2 ต้นแล้วทองก้อนมันก็มาแง้วแง้วว่าแม่อยากได้ต้นอะไรก็ไม่รู้350บอกแกช้าๆหน่อยได้ไหมแกไม่ต้องเป็นตัวเร่งเยอะฉันเนี่ยปลูกกุหลาบยังไม่ทันจะเสร็จเลย2,000 ต้นเนี่ยอ่ะบ่นไปก็ไร้บอยมาดูนี่ค่ะพี่ติ๋งอันนี้นะคะถุงหนึ่งเท่าไหร่พี่ติ๋งเท่าไหร่7 บาทป่ะพี่น้อยร้อยหนึ่งนะคะสองร้อยเจ้าค่ะอ๋อเหรอถึงว่าสิคุณแม่ฟังผิดนี่นะคะถุงเนี้ยนะคะจะเป็นข้าวอ่ะพี่ติ๋งอ่านสิเอากระดาษไปไหนล่ะไม่ไม่ได้ประกาศขายข้าวนะคะเขาต้องจองค่ะข้าวเขาไม่มีค่ะอ่ะพี่ติ๋งอ่านหน่อยจ้ะเป็นข้าวนุ้ยจ๋าจากไร่ในทองก้อนนะคะผสมเดี๋ยวนุ้ยเอานี้ไปให้แม่ครัวข้าวจากไร่ของเราถุงตอนกินกลางวันนี้ปลูกด้วยดินภูเขาไฟผ่านกระบวนการผลิตด้วยวิถีเกษตรอินทรีย์พยาข้าวแต่แป๊บถามเขาก่อนนะว่าใส่ยังไงไม่ใช่ใส่ทั้งถุงนะเขาบอกว่าช้อนเดียวในหม้อเดียวนะใช่เขาบอกว่าให้นำข้าวชนิดนี้หุงต้มผสมกินเพราะเป็นข้าวที่มีสรรพคุณเป็นยาที่ดีที่สุดในทุกเมล็ดนอกจากเปี่ยมด้วยคุณค่าทางอาหารแล้วเช่นวิตามิน B2 วิตามิน E แคลเซียมเหล็กโปรตีนในสารสีม่วงแดงของเปลือกหุ้มเมล็ดพญาข้าวทุกเมล็ด
ประกอบไปด้วยสารอ่านยากๆนะเจ้าคะจ้ะก็ช่วยการหมุนเวียนของโลหิตต้านอนุมูลอิสระช่วยลดคอเลสเตอรอลช่วยลดไตรกลีเซอไรด์เพิ่มระดับของ HDL ในเลือดและมีผลต่อการทำงานของต่อมใต้สมองยับยั้งการหลั่งกรดในกระเพาะอาหารทำให้ยับยั้งการรวมตัวของเกล็ดเลือดคือพวกสโตรกอะค่ะยับยั้งพวกเออนี่คนแก่ดีนะลดน้ำตาลในเลือดช่วยเพิ่มฮอร์โมนอินซูลินของคนเบาหวานช่วยป้องกันโรคหัวใจและยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งกระเพาะอาหารอ๋อถึงว่าสิเขาบอกว่า2ถุงนี้เป็นข้าวที่ฤดูกาลแรกของเขาเอามาถวายแม่ก็ขอบใจมากนะทองก้อนนะเขาบอกด้วยนะเจ้าค่ะข้าวสาร1ถ้วยตวงเนี่ยให้ผสมอันนี้แค่1ช้อนโต๊ะเท่านั้นอ้าวเรากินเป็นหม้อเหรอวันนี้เราจะให้ทุกคนที่มาแถลงข่าวกินน่ะก็ตวงข้าวกี่ถ้วยใส่หม้อก็ตักเข้าไปอันนี้1ช้อนโต๊ะโอเคนุ้ยจ๋าเดี๋ยวเอาไปบอกเขาเลยว่าข้าววันนี้ตอนแถลงข่าวเพราะเขาเป็นหนึ่งในหัวใจเดียวกันและพันมือนะค่ะนี่คือวิธีคิดการเพลินในกามคุณมันจะคิดงี้ไม่ได้มันจะคิดเพื่อแสวงหาผลประโยชน์เพื่อตัวมันเองมันจะต้องร่ำรวยคนเดียวพี่ติงเนี่ยสั่งแล้วจะบอกจะแจกไปพร้อมกับปฏิทินของเราและหนังสือสวดมนต์แต่จะบอกให้อันเนี้ยเขาไม่ได้มีขายนะคะเขาต้องจองกันปีค่ะต้องรักกันจริงอ๋อเหรออินิกามาคุณหรือเปล่าไม่ใช่ค่ะรักกันจริงคือมาช่วยเป็นหนึ่งในพันมืออาจารย์โฮปพีอาร์ค่ะพี่ติงจะลงไหมพอวันนี้แถลงข่าวเสร็จพี่ติงจะเขียนไหมว่าปรารถนามงคลกุลและแดดแดดเป็นหนึ่งในหัวใจเดียวกันและพันมือลงมามีโลโก้แล้วโลโก้พี่จอยให้มาเมื่อเช้าแล้วสองโลโก้น่ารักมากเต๋อทำเมื่อคืนนี้คุณแม่ขึ้นไปเนี่ยเธอจริงๆนะอีอันเนี้ยมีส่วนเลยล่ะจริงค่ะมันกระตุกนานเลยล่ะอันนี้เดี๋ยวก่อนสิ่งที่คุณแม่ทำพอรดน้ำต้นไม้เสร็จไปมันหมดแรงก็บอกเต๋อช่วยพี่ปุ้ยหน่อยเพราะพี่ปุ้ยอ่ะให้คำพูดได้สลับสลวยแต่พี่ปุ้ยไม่ใช่อาร์ติสเต๋อบอกได้ค่ะเดี๋ยวเต๋อส่งให้คืนนี้ก่อนนอนแล้วคุณแม่ก็หลับไปค่ะตื่นขึ้นมาตีห้าครึ่งวันนี้ตื่นสายมันหมดแรงไงฮะเต๋อส่งมาแล้วคุณยายทำงานมากเสร็จชงกาแฟไปเต๋อเลือกอันนี้ใช้คำว่าหัวใจเดียวกันและพันมือเพราะคำว่าและพันมือมันคือรวมกันตกลงเอาอันนี้เพราะว่าเนื้อข่าวยังเขียนไม่เสร็จคุณแม่เนี่ยเล่าทั้งหมดเลยนะคะถ้าตายไปก็ช่วยกลับมาดูฟิล์มย้อนหลังว่าทำทุกอย่างเลยเพื่อจะสร้างทีมเวิร์กและทำทุกอย่างเลยที่ออกจากความเคยชินเดิมเมื่อเราเพลิดเพลินในกามคุณเดิมเราจะทำงานเหมือนเดิมไม่ได้แล้วค่ะความรุนแรงมันขอโทษนะคะมันมาจากอวิชชาที่มันเดิมอย่างเงี้ยไม่ได้แล้วค่ะเรื่องที่หนึ่งต้องกล้าถอนมันออกเลยค่ะละมันเลยค่ะทิ้งมันเลยค่ะชักสะพานออกมาเลยค่ะอย่าเสียเวลากับเดิมที่มันจะทำให้เรานัวเนียอยู่ด้วยความพยาบาทและความโกรธค่ะคุณแม่ได้บทเรียนเรื่องนี้แล้วหุบเขาโพธิสัตว์ต้องไม่เหมือนเดิมเรื่องที่หนึ่งที่นี่ต้องไม่มีการเสพสิ่งที่ทำลายสติปัญญาถ้าเราเชื่อว่าเราช่วยเด็กผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งมันติดเหล้าได้มันบวชกับเรา7วันมันยังร้องเพลงให้เราได้ในโครงการนี้ด้วยความสำนึกและกตัญญูที่มันหยุดได้แล้วเราจะปล่อยให้คนในบ้านเราติดได้หรอคะมันใช่คุณแม่ไหมมันใช่ลูกแม่ไหมที่ยังต้องติดเหล้าอ่ะก็ไม่ใช่อยู่แล้วอะค่ะต้องกล้าค่ะออกจากการทำให้คนอื่นเดือดร้อนค่ะ3เรื่องค่ะละการตรึกในกามพยาบาทมุ่งร้ายและทำให้คนอื่นเดือดร้อนแล้วลองมีความสุจริตให้มากทำให้มากเจริญให้มากวันนี้คุณแม่จะแถลงข่าวแบบใช้ทีมที่น้อยมากในวิธีการที่พึ่งตัวเองได้และให้คนอื่นเป็นหัวใจเดียวกันและพันมือมีสัญลักษณ์มากมายเดี๋ยววันนี้ใครนะคะป้าตุ๊กมาป้าตุ๊กเอาต้นมนจำปามาเอามาลงวางไว้ตรงแถลงข่าวเลยวันนี้ใครเอาอะไรมาจะไปอยู่ในการแถลงข่าวเพราะว่ามือของแต่ละคนทำทุกอย่างที่เราอาจจะไม่ต้องทำคนเดียวแต่ทิฐิ
เสมอกันด้วยสัมมาทิฏฐิค่ะไม่ต้องปลูกเองก็ได้เนี่ยยังไม่รู้ว่าปลูกไงเลยแต่ว่าเดี๋ยวจะอร่อยกินกันหลายคนเดี๋ยวอันเนี้ยค่ะจะใช้เป็นวิธีการผ่าและให้ดมเลยอย่างเงี้ยคุณแม่ว่าคนไม่มีอดตายอ่ะความรู้เขาก็ให้นะส่วนอันเนี้ยก็เข้าใจอยู่เมื่อวานที่ถามนี่เธอปุ๋ยหมดอีกแล้วอ่ะเดี๋ยวมา7ตันเจ้าค่ะเดี๋ยวมากำลังเมื่อวานได้ยินอยู่ตอนที่ปลูกเห็นบอกพี่มุ้ยจะส่งมา7ตันใช่ไหมเจ้าค่ะหมดเร็วมากเลยต้นนี้จะปลูกไม่มีปุ๋ยไม่ได้พี่ติ๋งเราเดินกันแล้วเราไปดูที่ต้นไม้ใหญ่เรายังไม่จบงานแถลงข่าวตอนนี้กี่โมงจ๊ะไปอีกหน่อย10 นาที8 โมงค่ะอ่ะโอเค10 นาทีไปกินข้าวแล้วเราจะเริ่มเข้าสู่การแถลงข่าว11 นาฬิกานะคะมีครอบครัวตอเต่าก็มาใน Facebook นี่ไงเต๋อที่ทำเนี่ยเต๋อตอเต่าเนี่ยแหละที่ทำมือหัวใจเดียวกันและพันมือขอบคุณมากนะเต๋อน่ารักมากเลยเจ้าค่ะนี่หลานเขาเต้นน่ะเมื่อวานนี้พอทำรายการเสร็จคุณยายก็ยังรดน้ำต้นไม้พี่ติ๋งไหวมั้ยปรากฏว่ากติกเขาอยู่ที่วัดอมรวดีเขาคงเห็นคุณยายเหนื่อยปรากฏว่าเขาก็ส่งเพลงลมหายใจเข้าลมหายใจออกดังดอกไม้บานหลานฉันในโครงการจิตประพัฒน์สอนลูกเต๋อมันร้องแต่มันร้องเวอร์ชั่นเด็กวัยรุ่นนะเด็ก ISV ก็วันนี้ล่ะค่ะปลูกต้นไม้3 ต้นอ้าวรถมาแล้วนี่อ๋อพี่ติงวันนี้รถมาแล้วเดี๋ยวขอสัมภาษณ์หน่อยเนี่ยล่ะค่ะเป็นรถที่คุณเหม่งหรือคุณเหน่งเอาละตอนนี้จะใหญ่สุดตั้งแต่ปลูกมาเลยนะใหญ่กว่าโพสกล300 ปีนะแล้วก็เป็นอะไรที่แบบโหต้องลงแล้วอ่ะต้นนี้จะอยู่หน้าบ้านเลยค่ะวันนี้เราจะปลูกขนาดเนี้ยค่ะ3 ต้นเนี่ยดูสิใบเหี่ยวแล้วอ่ะเนี่ยพี่ติ๋งเนี่ยอุ้ยมีกลิ่นด้วยนี่โปรเคนแอนด์ทรานส์นี่เลยค่ะวันนี้เราจะปลูกต้นนี้กันนะคะร่วมมาหัวใจเดียวกันและพันมือหัวใจเดียวกันและพันมืออันเนี้ยอายุ420 ปีคุณเมธาวีมาจากมหาสารคามเนาะบอกว่าโอ้โหพอรู้ต้นไม้อยู่ที่นี่ก็มีความตั้งใจเลยเราก็จะเริ่มนะคะใช้พี่หมูยังติดกิจอยู่หูคิดถึงพี่หมูกับยาวเคนมากเลยแต่ว่าต้นไม้แม่ก็นอนมาแล้วเป็นอาทิตย์นะลูกเดินทาง5 วันถ้าคืนไม่ปลูกวันนี้เป็นวันยุติความรุนแรงสงสัยเราจะทำความรุนแรงกับต้นไม้มากเกินไปงั้นวันนี้เราจะจบลงตรงนี้และต้นไม้ต้นนี้จะปลูกตรงนี้เลยค่ะเดี๋ยวคณะทำงานเริ่มเข้ามาเลยเคลียร์ตรงนี้จะไม่มีต้นไม้แต่ว่าอะไรที่ยังไม่โดนจะยังให้อนุญาตตั้งอยู่นะลูกจะมาอยู่ในตำแหน่งประมาณนี้ค่ะคุณแม่เข้ามาอยู่ในตำแหน่งของต้นไม้ให้พวกเราเห็นเลยนะคะคืออันนี้เราจะเห็นนัดเขาทำทางน้ำมาได้แล้วคือตอนนี้เราจะปลูกตามสภาพที่น้ำเราไหลป่ะแล้วเราก็เกี่ยได้สมมติว่าเราเข้ามาถึงปุ๊บต้นนี้1งั้นตำแหน่งเนี้ยจะอยู่ตรงนี้ลูกพี่ติ่งเนี่ยพอเข้ามาปุ๊บขับรถปุ๊บจะเห็นนี่เลยค่ะเพราะต้นนี้เราล้อมได้มันเป็นต้นไม้เก่าให้มองอยู่ระหว่าง1 2 3 4 5 6เดี๋ยวก่อนนะ1 2 3 45 6 7 8ต้นนี้เป็นต้นที่9ค่ะที่บริเวณนี้ค่ะเพราะเราปลูกต้นแรกก็คือฉนวนเงินนะคะของประตูแล้วก็ไล่มาหวานนะคะก็ไล่มาเลยค่ะก็หาเจ้าภาพกันเลยเพื่อที่จะทำโครงการนี้ชื่อยุติความรุนแรงในสตรีสากลเดี๋ยวให้พี่ติ๋งต้นหนึ่งให้พี่ติ๋งเลือกเขาพร้อมอยู่แล้วแหละแต่ตรงนี้เลยสมชายเอ้ยต้องขอบคุณนะโปรเคนแอนด์ทรานใช่ไหมไม่ครับอุ่นใจทางสปอร์ตฮะนี่เป็นรถในเครือไม่ต้องเนี่ยอุ่นใจทางสปอร์ตเอาใหม่สิอะไรนะอุ่นใจบริษัทอุ่นใจทางคุณอะไรอ่ะเสียเหม็งเสียเหม็งเสียเหม็งอุ่นใจทางสปอร์ตสาธุคิดถึงพี่หมูและยาวเคนแต่ว่าตอนนี้เหม็งเอารถมาเพราะเหม็งเป็นคนเอา400 ปีเนี่ยหา420 ปีมาจากไหนนะ
มุกดาหารครับผมอ๋อมุกดาหารอะไรมุกดาหารอำนาจเจริญมุกดาหารคนละอะไรมุกดาหารครับอย่าพูดมากเลยเลอะไปละพี่ติงเราสงสารต้นนี้กับอีก2ต้นที่นอนรออยู่แล้วพี่หมูก็ติดใช่ไหมติดครับติดก็คือเขาเครือกันเดียวกันแหละครับเขาก็ขอโลเคชั่นขออะไรมาด้วยกันหมดเขาก็ทีมเดียวกันหมดเลยครับเออขอบคุณมากแล้วโชเฟอร์คนนี้ชื่ออะไรอ่ะยังไม่ได้คุยกันเลยครับลูกพี่มาสิเสียมาป่ะวันนี้มาครับมาครับมาครับวันนี้เสียมาป่ะแกจะมาอยู่ครับอ้าวเดี๋ยวตอนช่วงแถลงข่าวมากินข้าวพยาข้าวกับคุณยายเนาะแล้วคุณชื่ออะไรคะผมชื่อวชิราวุฒิครับชื่อเล่นชื่อวุฒิโอ้โหวชิราวุฒิโอ้โหวชิราวุฒิพี่ติงเลยโอ้ยไปถึงคุณเสถียรวชิราวุฒิควบคุมเครื่องจักรมาเป็นฝ่ายควบคุมแล้วก็จะมีทีมงานครับผมนี่อ๋อแล้วต้นไม้ต้นนี้มากี่วันอะวันนั้นก็ตั้งแต่วันพอ3วัน4วันมาเลย5วันถ้ารวมที่อยู่กับเราอีก2ก็จะครบ7หมดเลย7วันก็ทุกคนก็ห่วงครับเพราะว่าขอโทษนะคะคุณแม่ไม่ได้รุนแรงกับท่านขอโทษด้วยต้องยกมือไหว้เทวดาเลยช่วยกันมาจนถึงเนี่ยจะไม่ก็ห่วงเพราะว่าการเดินของน้ำเลี้ยงต้นไม้เนี่ยมันควรจะต้องอยู่ในแนวตั้งมันอยู่อย่างนี้มันไม่ได้เอาละไม่ต้องมีอะไรเป็นสาเหตุหรอกค่ะตอนนี้ค่ะยกตั้งได้ในวันยุติความรุนแรงกับต้นไม้ด้วยนะคะแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวันนี้เราจะได้ทานอาหารอร่อยกินกันหลายคนไปพร้อมกับการแถลงข่าวการยุติความรุนแรงในสตรีสากลซึ่งวันนี้คุณแม่พี่ติงและทีมงานของภูมิใจครับภูมิใจทานสปอร์ตภูมิใจทานสปอร์ตเปลี่ยนไมค์เซตภูมิใจทานสปอร์ตและทีมอุ่นใจนะคะและวันนี้พวกเรานั่นน่ะเสียนินมาแล้วมั้งน่ะเสียนินเอาไมโครมาช่วยครับเสียนินแล้วหวังไปอย่างยิ่งว่าตอนช่วงการแถลงข่าว 11:00 นเราจะมาอยู่ในช่วงยุติความรุนแรงในสตรีสากลกับอาหารอร่อยกินกันหลายคนวันนี้ก็มีบินโตผูกเข้ามากันเลยค่ะทีมงานของเราจะอิ่มหนำสำราญนะคะหวังว่าท่านจะยุติความรุนแรงในสังคมของท่านด้วยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราถอนอวิชชาได้ความรุนแรงก็ไม่มีในใจของเราเปลี่ยนจากสิ่งที่ไม่รู้ไปรู้แจ้งแทงตลอดนะคะพบกัน 11:00 นค่ะธรรมะสวัสดีนะคะสองร้อยกว่าคนไม่ตกเลยก็ค่ะนะโอ้โหเมื่อวานนี้ขาบวมเลยเราลืมไปเรายืนจริงๆแล้วพ่อแม่รดน้ำลืมไปแล้วฉี่เหลืองฉี่เหลืองใช่